นาฬิกา Rolex ในรุ่น Precision ที่แปลว่าความแม่นยำในปี1960นะครับระบบไคลานตัวเรือนเป็นทองคำนะครับส่วนขาเป็นบูฮอนหรือที่เรียกว่าเขากระทิงนะครับแต่บ้านเราจะเรียกว่าขาโบนะฮะเดี๋ยวนี้ซึ่งลูกค้าเป็นชาวต่างชาตินะครับที่มาประเทศไทยแล้วด้วยสภาพอากาศที่ร้อนในปัจจุบันนะครับทำให้เซลลูลอยด์นะฮะเด้งออกมาจากตัวเรือนนะครับผมลูกค้าเลยส่งมาเซอร์วิสกับทาง Modify Watch นะครับให้ใส่เซลลูลอยด์เข้าไปใหม่แล้วก็ทำกันน้ำใหม่ด้วยนะฮะด้วยความที่เป็นนาฬิกา Rolex Vintage นะครับการเซอร์วิสนาฬิกาเรือนนี้จึงต้องประณีตมากๆแล้วก็ต้องระวังเรื่องเซลลูลอยด์นะครับอะไรหาไม่ได้นะฮะและนาฬิกามีมูลค่าทางจิตใจค่อนข้างสูงนะฮะแต่ทางช่างของ Modify Watch นะครับก็ทำออกมาได้เสร็จสมบูรณ์นะฮะแล้วก็ส่งงานให้กับลูกค้าด้วยความประทับใจนะฮะแต่ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจงานเซอร์วิสจาก Modify Watch นะครับซ่อมนาฬิกาแบบครบวงจรนะฮะสามารถติดต่อได้ทางเพจModify Watch Company Limited และเว็บไซต์ oris.com นะครับเราจะมีคลิปงานเซอร์วิสอย่างนี้ลงทุกวันเลยนะฮะแล้วก็ลงทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับทั้ง YouTube Facebook Fanpage นะครับ Instagram แล้วก็ TikTok นะฮะหรือท่านใดสนใจมาเซอร์วิสที่ร้านได้นะครับพิกัดร้านอยู่ที่ถนนยานนาวาตัดใหม่พระราม3นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ